คิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บก็ในฐานะที่พี่นะครับเป็นอันดับหนึ่งของบล็อกฟุตคีโมยตะกุก็ในอันดับที่พี่นะครับเป็นผู้เล่นที่ค่าหัวแบบ 28.3 อ่ะครับน้องๆก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าในวันนี้พีซตะกุกวนตีนก็คือวันนี้ผมจะมาซุ่มผลนะครับแล้วเอาไปแจกผู้เล่นในเซิร์ฟนี้เว้ยเพราะว่าส่วนมากที่เราเจอนะครับผู้เล่นก็จะแบบซุ่มผลเองใช่ไหมจะดวงไม่ดีนะครับแต่ข้างหัวพี่เยอะไงมันก็จะดวงดีนะครับเชื่อปะอันนี้พี่วัดจากแบบจากประสบการณ์โดยตรงของพี่นับถ้ายิ่งข้างหัวเยอะเราจะยิ่งซุ่มได้ผลดีเว้ยไม่เชื่อพี่จะซุ่มให้ดู yeah. ก็นานทีพี่เนี่ยจะกลับมาเยี่ยมเซิร์ฟโลกเดิมนะครับโลกโหโลกหนึ่งเลยอ่ะพี่คิดถึงสมัยพี่เป็นเด็กกระโปงก็นั่งฟาร์มตรงนี้อะครับแบบตรงเนี้ยแล้วก็แบบช่วงนั้นไม่มีใครล่าข้างหัวนะครับแทบไม่มีคนล่าเลยพี่มึงจะล่ากันไปทำไมวะอะไรเงี้ยก็แค่ฟาร์มมีสกิลครบแล้วก็เลิกแค่นั้นเองนะครับแต่ตอนฟาร์มใหม่ๆอ่ะมันสนุกจริงนะครับเมื่อก่อนบอกฟุตสนุกกว่านี้เยอะเลยนะครับใครที่เป็นพี่ก็ฝากกดไลค์ให้พี่ทีนะครับโอ้ชังคุดไม่เกิดวะแม่งเกิดปะวะไม่เกิดแต่ตรงๆเนี่ยเมื่อก่อนบอกฟุตสนุกกว่านี้มากนะครับแต่ทุกวันนี้แบบอะไรก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยกูไปฆ่าเขาตายก็ด่ามาด่ากูแล้วก็แบบพี่ไปตีเขาทำไมอะพี่โคมึงคนดีมากมั้งคือมึงแบบมึงต้องท้าหนึ่งมันจะได้เข้าหัวนี่ไงกูบ่นเยอะกูได้ผลเพชรเลยเหลี่ยมจริงๆเหลี่ยมกูเลยทุกคนมันเหลี่ยมเหมือนพี่เลยอะไม่ดวงไม่ดีเลยมาต่อไปนะครับพี่ก็จะเอาผลเพชรไปแจกผลเพชรที่ก็ฟาร์มไม่ดีนะเอาตรงแล้วมันไม่ควรแจกนะไปไหนดีคือพี่เนี่ยมีประมาณ3รหัสนะครับมีรหัสรองที่เข้าหัว19ล้านนะครับแล้วก็รหัสในมือถืออีกรหัสนึงนะครับแล้วก็รหัสนี้เนี่ยเป็นรหัสหลักของพี่นะครับพี่ก็เลยจะเอาถังนี้มาซุ่มก่อนนะครับเฮ้ยพี่เห็นเหยื่อละมานี่จ้าเอ๋มันโดนมันตีบอสอันนี้อ่ะเอาให้จริงๆอ่ะผลหนวดดำมันก็ดีแล้วนะแต่เราควรช่วยเขาไหมช่วยแหละอ่ะช่วยอ่ะช่วยต้องได้แล้วแหละใช่ไหมนี่อ่ะช่วยละเอาเลยเพื่อนเอาเลยเอากูช่วยละดาเมจกูไม่มีหรอกแต่กูอยากช่วยอ่ะช่วยละเอาดิเอามันสวยถึงไม่ได้ทำไม่ดีเนี่ยแสบตาอ้าว พี่ผู้ชายช่วยกูจ๋าไอสัตว์ไม่ไส้ละคือพี่ผู้สาวมาช่วยเว้ยแล้วมันแบบมันบอกแสบตาซิปไฮละคือตรงๆมันน่าจะเอาผลที่อยู่ในกล่องไปแจกได้นี่จะดีมากนะครับแต่แบบมันเอาไปแจกไม่ได้พี่แบบโคตรเสียใจเลยอ่ะเราไม่มีผลแจกเลยอ่ะทุกคนทำไงดีเข้าอีกรหัสนึงแล้วกันโอเคตอนนี้พี่ก็อยู่ในรหัสของสำรองของพี่นะครับเป็นรหัสรองของพี่เองคืออย่างที่บอกไปว่าคือเรามี3รหัสไงเราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ไว้คือตอนนี้ก็อยู่ในรหัสรองอีกรหัสนึงนะครับก็ถ้าแจกรหัสนี้เสร็จเราก็น่าจะกลับไปโลก1นะเพราะว่าพี่เนี่ยอยากแจกประมาณ3โลกนะแต่โลก3กูไม่ต้องแจกแล้วไอ้เหี้ยแม่งน่าจะมีทุกคนแล้วนะครับในโลก3เนี่ยมันน่าจะมีทุกผลกันนะครับเพราะส่วนมากพวกที่อยู่ได้ก็จะเป็นพวกที่แบบเถื่อนๆอ่ะคือพวกที่แบบพอโทษแล้วอ่ะคือเราไม่ต้องไปแจกมาแล้วอ่ะเราก็แจกพวกที่แบบไก่ๆในเซิร์ฟโลก1โลก2อะไรงี้ก็ได้นะครับสุ่มเลยนโมตัสสะกูสวดยังไม่จบเลยไอ้สิบหายไม่ทุกคนที่กูได้ดิทุกคนดูมันทำเอาไปแจกกันทุกคนไม่แจกก็จริงๆนะถ้าแจกนี่เคืองนะครับไอ้ผลกากๆนี่คือเราแจกนี่มันเคืองแน่นอนนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ยัดเยียดเลยแล้วกันเอาไปซะเอ้ยว่าแต่เราลองรหัสมี PVP ดูไหมพี่ไม่รู้ว่าพี่จะสู้ใครได้บ้างนะครับเพราะรหัสนี้เนี่ยพี่ไม่ได้เล่นนานเลยอาจจะไม่เข้ามือจริงๆมันก็เข้ามือแหละมันเป็นข้ออ้างมาแต่พี่จะลองเอารหัสนี้ PVP ดูนะครับมีคนหนึ่งกันมีคนหนึ่งกันดูดิวัสดีเพื่อนกูเปิดเฮ้ยเอาเรื่องว่ะมานี่มานี่บักสหายเฮ้ยเหี้ยอะไรอ่ะอิเล็กโทรอ่ะมึงมาจากโลก3ป่ะนี่กลับมาทำไมล่ะน้องโดดมาครับอ่ะไม่โดนนี่โอ้เจริญละประเด็นว่าไม่ได้เล่นสุยๆนานนะครับนี่ไงยัดครับโอ้ไม่โดนมานี่เดี๋ยวกูซิกแซกแป๊บนึงหลบซ้ายหลบขวาโยกหน้าโยกหลังโยนไม่โดนอีกเฮ้ยดูโดนแต่มันไม่คุ้มเลยว่ะมันจะกิ้งไปข้างหน้าเพื่อนเลยวะมึงอยู่นิ่งไม่เป็นหรอเมาไปดิเอาไปกินระวังโดนนะเมานะนี่ไงเรื่องมันเหลือน้อยละโยนครับบอลเงินกี้แล้วมึงจะไปใกล้เขาทำไมอ่ะมึงไม่เห็นหรอเขาบวกกันอยู่อ่ะมึงมานี่โอ้โหไอ้ทุกคนดูดิมันจะไปใกล้คนอื่นเพื่อนเลยวะทั้งที่เราก็บวกกันตรงนี้ก็ได้อ่ะใช่ไหมมาได้เวลาละเฮ้ยอย่ารัดเอาเฮ้ไม่ใส่ละไม่โอ้กูเจือกูแตกเลยเหี้ยกูแตกเลยแต่ที่กูควรจะได้คิวปะวะใช่ไหมกูควรจะได้คิวอ่ะเหี้ยกูไอ้ไก่ขี้ร้านจริงเลยมึงนี่พี่เห็นแล้วเว้ยจริงพี่เห็นมันยิงตั้งแต่มันยิงปืนพิษตอนแรกละแม่งจะร้านพี่ไม่มีปัญญาฆ่าเองเนี่ยกูถามจริงเถอะแค่ตัวเดียวอะฮะแค่ไก่ถึงตัวทำไมมึงต้องแย่งไปละมีคนเสือกไอ้เหี้ยเสือกเพื่อมึงเสือกเพื่ออะไรมึงทำอะไร
ไอ้เหี้ยมันชุลมุนวุ่นวายกันจังวะเนี่ยไม่ได้บอกสักทีเนี่ยเจ็บจี๊ดเออไอ้นี่ทำไมต้องเป็นกูที่โดนอีกแล้วอ่ะโอ้สภาพคือกูอยู่ไม่ได้แล้วโลกเนี่ยกูควรกลับโลก3ดีกว่านะครับดูจากทรงเฮ้ยกูติดบั๊กกูติดบั๊กแล้วกูจะแตกโอ้เกือบตายเหี้ยไม่ไส้ละโคตรดวงซวยเลยโดนลุมไม่พอกูยังติดบั๊กอีกสภาพแล้วคือ EP นี้สรุปกูฆ่าใครไม่ได้เลยชีวิตกูแม่งโคตรบาดซบอ่ะทุกคนดูดิพี่ฆ่าไม่ได้เลยเว้ยสรุปก็คือพี่จะมาทำความดีอ่ะแต่แม่งแบบกูแซดบั๊กกูออกเซฟละอ๋อพี่ว่าแล้วพี่สู้ใครไม่ได้เลยดูจากเลเวลดิครับแม่งคนอื่นมันไป 2,200 แล้วกูแม่งอยู่ 1,400 สภาพแล้วจะสู้ใครได้วะเนี่ยออกแน่นอนว่าตอนนี้เราก็อยู่รหัสสุดท้ายของพี่แล้วนะครับรหัสนี้ก็เป็นรหัสที่พี่เอาไว้ทํา24ชั่วโมงนะครับก็มีหมวกรอมีโยลุเว้ยแล้วก็มีผลพระที่พี่เล่นประจํานะครับแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นผลอื่นกันรอเป็นผลอะไรดีผลที่บินไวๆนะครับโอ้ผลแสงกูไม่มีเรามีผลอะไรบ้างวะเนี่ยผลถาวรมีผลพระแล้วก็ผลพิษแค่นี้แล้วก็ผลบิ๊กมัมเอาวะมากูใช้ผลบิ๊กมัมอุ้มไม่ได้ฟาร์มอีกสภาพพวกกูใช้ผลพระมาเดิมมาดีละแต่มันแก้บั๊กแล้วดีทำอะไรไม่ได้เลยพิมพ์แล้วเนี่ยเดอะใช่ไหมสปายช่างแม่งแล้วกันลาวามีไหมเรามีลาวานะครับแต่ก็บินไม่ได้เหมือนเดิมสรุปก็คือผลอะไรก็ได้กูนั่งเรือเหมือนเดิมนะครับสภาพจริงๆก็พี่ควรจะซื้อผลน้ำแข็งไว้เพราะมันแบบเดินทางระยะไกลได้ก็ไม่คุ้มอยู่ดีอะถ้าแบบจะซื้อน้ำแข็งเออนั่นแหละนะแล้วผลพระกูหายไปไหนนี่เฮ้ยอ๋อนี่ไงได้เวลาละได้เวลาสุ่มผลแล้วไม่รู้ว่าเราจะโดนใครเชื่อหรือเปล่านะเพราะว่าตอนแบบข้าวหัวน้อยก็ต้องเป็นที่จับตาของพวกแบบโหดๆนะครับพวกที่แบบจ้องจะลุมเซิงลุมทำร้ายอะไรงี้อย่าอย่าโอ้กูเห็นแล้วอย่านะอย่านะกูมีโยรู้จิ๋วนะแล้วกูไม่ได้เล่นในโทรศัพท์ด้วยนะยุดอ่ะมันมาครับสิบหายละกูไปละไอ้เหี้ยอย่าอย่ามันจะฆ่าพี่ทุกคนมันจะฆ่ากูบอกว่าไม่รู้กูไปแล้วไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้กูไปแล้วไม่รู้ที่รู้กูไปมันฆ่าไหมไม่หรอกมั้งใช่ไหมแป๊บนึงดิเดี๋ยวขอสุ่มผลก่อนไม่ได้หรอวะก่อนฆ่าเดี๋ยวผลให้แลกเลยแลกกับชีวิตกูอย่าฆ่ากูขอร้องเอาไปเอาได้ผลแล้วไปเลยนี่ได้ผลช็อปด้วยไอ้เหี้ยเกลือทั้งคลิปทุยกูเริ่มจะหัวร้อนแล้วแม่งกูเกลือทั้งคลิปเลยมึงจะฆ่าใครมึงจะฆ่าใครฆ่าใครครับมึงจะฆ่าใครครับเรียบร้อยแตก คือมันจะมาฆ่าพี่รู้เว้ยพี่ก็เลยเชื่อมันก่อนเป็นไงเขาเรียกว่าฮาคิสังเกตโนหนึ่งนะครับเพราะพี่รู้อนาคตล่วงหน้ารู้จักเหรอเฮ้ย FC อ๋อแสดงว่าเขารู้จักเราครับทุกคนก็ใครที่อยากมีพี่เป็นเพื่อนนะครับในรหัสนี้พี่รับแอดหมดทุกคนเลยนะครับก็แอดมาได้นะครับที่ sun sn แล้วก็ kun 36นะครับขอโยรู้โอ้โหเอาผลมาแลกเออทำไมขอผลแลกแล้วกันนะผลดีนะผลไก่กูไม่เอาด้วยนะเอามาแยกโยไม่มีผลแลกอ่ะก็ไม่มีผลแลกอ่ะแต่3รหัสในวันนี้พี่ได้ผลเกลือทั้งนั้นเลยไอ้เหี้ยกูโดนเปิดรหัสคีกูแตกด้วยไม่ได้ฝึกเอ้าซอรี่ได้ป่ะล่ะที่ปาดที่เออมันดีแม่รหัสไก่กูก็ PVP ได้ครับแค่นั้นแหละเก่งหลบก่อนเปิดท้ายคีหลบอุ้ยไอ้คีไม่แข็งพอเลยอ่ะนี่ไงเอาบ่อกูไม่ได้คิวในโลก2กูขอคิวในโลก1ก็ได้ครับคิวพวกไก่อย่างเงี้ยนี่ไงไอ้เหี้ยลาวาตื่นแล้วกูเปิดอันติมึงมาเฮ้ยกูโดนจับเอามาดิมาดิไอ้เหี้ยมันลุมกูไปไหนล่ะจ๊ะน้องสาวไอ้โดนเป็นไงความแม่นนี่คือแบบเทพเจ้าอยู่ลูกอย่างงี้ครับนี่ไงหัวแตะมึงเอาซุปเปอร์ฮิวแมนมาจากไหนอะมาจากโลก2แน่นอนเลยดูทรงน่าจะมาจากโลก2นะเพราะว่าเขามาจากเอาซุปเปอร์ฮิวแมนมาจากไหนไม่รู้ขอร้องเหอะไอ้เหี้ยให้กูฆ่าหน่อยเหอะนะตายยากเหลือเกินเออ1หัวแตก1หัวโอ้ยไม่กูจะไม่ตายไอ้เหี้ยกูไม่เหลือละลาก่อนโลกนี่ไงปาดส่วนไปหนึ่งทีครับคือมันก็เกินไปนะไอ้เหี้ยรหัสอย่างงี้มึงก็ลุมกูลงเหรอเดี๋ยวรอพอรอรีนะครับเราจะเปิดแบบฮิวเลือดนะครับเพื่อเราจะขึ้นเลือดเราจะขึ้นสูงรัวๆรอดูเลยนี่ไงขึ้นแล้วมาเลือดรีละมาสายฟ้าก็มาไอ้เหี้ยไอ้กูปาดส่วนนี่แน่มาสิครับนี่1คิวไงมาดิมึงจะเอาอีกมั้ยใครอีกได้หมดแล้วเห็นป่ะเลือดพี่ขึ้นรัวๆละโอเคสรุปก็คือไม่มีใครบวกกับเราแล้วนะครับแบบกลัวกันหมดใช่มั้ยกลัวขี้หดตดหายนี่ไงเฮ้ยนี่ได้ค่าหัวว่ะโคตรดีขอดาบอยู่รู้หน่อยครับพี่ไม่ได้ตั้งใจจะตีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำคอนเทนต์อะไรก็ฝากกดไลค์และคอมเมนต์บอกพี่ทีนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย